แต่ที่ใจกลางของปัญหาจริงๆก็มักจะไม่ได้ผ่านนะครับถ้ามีการยุบเพื่อไทยถ้ามีการยุบก้าวไกลก็จะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นของคนเหล่านี้จบไหมไม่จบเพราะปัจจุบันการเมืองของประเทศไทยที่เขียนในรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้เป็นบริษัทจำกัดนะครับพรรคการเมืองบริษัทกับกลายเป็นนิติบุคคลนะครับที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายนะครับเวลาโดนยุบกรรมการบริหารพรรคโดนยุบเท่านั้นผู้ที่อยู่ในพรรคการเมืองนั้นไม่โดนไปด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าที่ปรึกษาทั้งหลายก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะถูกเอาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของกรณีหากมีการยุบพรรคเพื่อไทยหากมีการยุบพรรคก้าวไกลนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเนี่ยพอยุบขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างไรนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันก็มันเป็นฉันทามติของทุกพรรคการเมืองในช่วงปี62ที่ผ่านมาว่าจะเป็นที่จะต้องแก้อันนี้ก็เป็น 3.0 แล้วใช่ไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3.0 รอบที่3อะไรที่มันแตะที่ใจกลางของปัญหาจริงๆก็มักจะไม่ได้ผ่านแต่ก็ที่ผ่านไปก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยตอบคำถามอย่างพี่สมชนเมื่อกี้ว่าจะลดอุณหภูมิการเมืองแล้วก็ทุเลาปัญหาในบ้านเมืองในยามที่เราต้องการสมาธิในการที่จะต้องสู้กับปัญหาที่มาจากนอกประเทศจากต่างประเทศต่างๆมากมายที่เราต้องสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital Disruption ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Climate Change หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีสมาธิในการทำถ้าการเมืองมันยังไม่นิ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าใครก็ไม่มีสมาธิในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังมีลมหายใจครับมีลมหายใจก็ยังต้องมีความหวังอยู่ดีที่จะต้องทำสักวันหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้ผมก็คิดว่าถ้าอีก10ปีไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับมาผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นโกลเด้นโมเมนต์เป็นโอกาสทองที่ทำให้มีการถกแถลงการแสดงเหตุผลกันอย่างเป็นทางการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผมว่านี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่คนหมู่มากแต่พอที่จะเริ่มคิดแล้วก็เริ่มที่จะตัดสินใจได้ว่าทิศทางของประเทศจะเป็นทางไหนก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับระหว่างในพรรคก้าวไกลพรรคร่วมฝ่ายค้านว่ามาการเมืองหรือว่าการเดินหน้าทางการเมืองในการที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าหลายส่วนที่เป็นคุณอุปการกับการเมืองไทยทำให้สังคมไทยเข้าใกล้กับระบบประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะมาบรรจุเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลในเชิงปรากฏการณ์สื่อมวลชนได้มีการวิจารณ์จากเรื่องของรายงานพิเศษนะครับหลังจากที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับทุกองค์กรที่คำร้องของดร.ณัฐพรโตประยูรนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยคำปราศัยของนายพานุพงษ์จาดนอกหรืออานนท์นำพานะปนัสยานะครับสิทธิจิรวัฒกุลนะครับขึ้นปราศัยธรรมศาสตร์ไม่ทนเมื่อวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2563นะครับเป็นที่อุบัติขึ้นของข้อเรียกร้อง10ข้อเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้ศาลใช้ระยะเวลาปีเศษในการรวบรวมหลักฐานในกรณีการไต่สวนข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่านักเขาร้องยุบพรรคนะครับซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2กุมภาพันธ์2564ดร.ณัฐพรไปร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งให้ยุบพรรคก้าวไกลเอาไว้จากการกระทำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำอันก่อกวนหรือคุกคามสงบความสงบเรียบร้อยต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและการกระทำอันอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและกกต.ขอคัดสำนวนสำเนาวินิจฉัย
เป็นศาลตั้งต้นในคำร้องต่อผู้ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านนายเรืองไกรนะครับลีกิจวัฒนะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐนะครับก็บอกว่ากำลังศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและรวบรวมข้อมูลว่ามีพรรคการเมืองใดเข้าข่ายในการยุบพรรคบ้างแม้ไม่บอกว่าจะยุบพรรคใดแต่เรืองไกรก็บอกไว้ใบว่าพรรคที่สนับสนุนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา12อาจเข้าข่ายล้มล้างหรืออาจจะเป็นปฏิปักษ์ตามพรบ.พรรคการเมืองนะครับซึ่งเป็นมาตรา92อนุ1และอนุ2นะครับพรรคการเมืองก็เอี่ยวม็อบก็หวังจะโดนยุบทั้งหมดนะครับในขณะที่นายไพบูลย์นิติตะวันนะครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผู้ยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับจากกรณีการเสนอชื่อคันดิเดตนายกรัฐมนตรีวิเคราะห์ในฐานะคนการเมืองมองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยใกล้เคียงกันไว้2ครั้งนะครับครั้งแรกคือไทยรักษาชาติเป็นเรื่องการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์นะครับต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีบรรทัดฐานแล้วคำวินิจฉัยเขียนไปแล้วว่าการกระทำไหนถึงเข้าข่ายเคสที่2นะครับกรณีที่การปราศัยเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรว่าการกระทำเข้าข่ายล้มล้างการปกครองมีพรรคการเมืองไหนนะครับไปทำอะไรที่ตีความว่าเข้าข่ายเหล่านี้นะครับก็จะมีปัญหาส่วนเป็นพรรคการเมืองไหนเรื่องอะไรนั้นไม่รู้แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวไว้และมีผลผูกพันด้วยนะครับเรื่องของการชุมนุมของธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับกระทั่งสภาพคณะราษฎรนะครับเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในขณะที่พรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมแค่ไหนถึงองค์กรการยุบพรรคนั้นนะครับไพบูลย์ก็ได้ยกเคสของไทยรักษาชาตินะครับที่มีมติเป็นคณะกรรมการบริหารเสนอชื่อคันดิเดตนายกรัฐมนตรีหรืออีกกรณีหัวหน้าพรรคตัวแทนพรรคนะครับถ้าหัวหน้าพรรคไปปรากฏตัวในม็อบก็มีปัญหานะครับมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา21ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา137กำหนดไว้อยู่นะครับดังนั้นแค่ไปปรากฏตัวในม็อบก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะอย่าลืมว่าพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะ2พรรคใหญ่คือพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับก็เปิดหน้าชัดเจนส่งส.ส.และกรรมการบริหารพรรคไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ของม็อบเพื่อไทยถึงขั้นนะครับตั้งเต็นท์สแตนด์บายรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่19กันยายน2569เป็นต้นมานะครับฝ่ายเพื่อไทยนะครับก็ปรากฏว่าแหล่งข่าวเพื่อไทยนะครับบอกว่าไม่วิตกวันวิเคราะห์แบบวันวิตกในมุมมองว่าต่อไปการชุมนุมของม็อบจะลำบากเพราะจะเข้าข่ายผิดอาญามาตรา113และมาตรา116ซึ่งโทษหนักรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตหรือติดคุกถ้าเป็นพรรคการเมืองก็ถูกยุบนะครับอย่างเช่นพรรคไทยรักษาชาตินะครับต่อจากนี้มีผู้ไปร้องนะครับและเชื่อว่าต้องการเอาผิดกลุ่มมังสาอยู่แล้วแต่ขอพรรคไทยรักษาชาติไม่มีใครเอาเรื่องอาญาเลยลอดตัวไปอย่างไรก็ตามนะครับพรรคเพื่อไทยได้ยื่นยติด่วนขอมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการหรือกรรมธิการนะครับวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการใช้บังคับกฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมสำหรับผู้ต้องขังการเมืองแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112ก้าวไกลส่วนก้าวไกลก็บอกว่าไม่กลัวถูกยุบนายชัตวัฒน์ตุลาธรนะครับเลขาธิการพรรคก็เชื่อว่าพรรคสังเกตการการชุมนุมทางการเมืองใช้หลักทรัพย์การประกันตัวช่วยเหลือคนที่ถูกกล่าวหาในคดีทางการเมืองรวมถึงข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรฐานความหมิ่นประมาทรวมทั้งมาตรา112นะครับไม่เข้าข่ายการยุบพรรคเพราะเป็นสิทธิหน้าที่ของส.ส.นะครับที่ดีของประชาชนนะครับเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพนะครับที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
นะครับในขณะที่ดร.เจตโทนวนิกนักวิชาการกฎหมายมหาชนนะครับเคยเป็นที่ปรึกษากรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญที่เคยยกร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มองว่าต้องเกี่ยวข้องแค่ไหนจึงจะถูกยุบพรรคว่าต้องดูข้อเท็จจริงนะครับต้องรัดกุมพอสมควรถ้ามองว่าพรรคการเมืองไปร่วมใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างหรือไม่อันดับแรกต้องดูว่าเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือไม่สองต้องดูว่าทำในฐานะพรรคการเมืองหรือไม่ถ้าคนในพรรคการเมืองนั้นไม่ได้ไปในฐานะก็ไม่เข้าข่ายเมื่อได้ข้อที่จริงว่าพรรคการเมืองเข้าข่ายกับการชุมนุมจริงมีพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92เข้าข่ายยุบพรรคก็จำให้ถูกยุบพรรคการเมืองไม่เข้าข่ายถ้าไม่เข้าข่ายก็ยกคำร้องการที่ส.ส.เข้าไปสังเกตการการชุมนุมพรรคการเมืองส่งคนไปประกันตัวเข้าข่ายการเป็นตัวร่วมหรือไม่นะครับดร.เจตยก3ตัวอย่าง1ถ้าพรรคการเมืองส่งบุคคลนะครับของพรรคการเมืองไปบอกเลยว่าเป็นการสนับสนุนจากพรรคกพรรคอคนที่ไปในนามพรรคก็บอกเลยว่าฉันเป็นคนของพรรคกและพรรคอฉันมาสนับสนุนเห็นด้วยกับพวกเธอก็สุ่มเสี่ยงเข้าข่าย2ถ้ามีเส้นทางทางการเงินสนับสนุนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เข้าข่าย3คนที่ไปสามารถถือได้ว่าเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองเช่นหัวหน้าเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคจำนวนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำของพรรคการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ขนาดว่าไปรวมทันทีที่ต้องดูการกระทำถ้าไปในฐานะผู้สังเกตการไปดูจริงๆใครมาถามใครมาขอปรึกษาไม่เอาอะไรสักอย่างขอยืนดูเฉยๆก็ไม่เข้าข่ายถ้านะฮะไปเขียนข้อคำปราศัยประมวลรวมๆและอาจจะมีปัญหารวมถึงการถ่ายรูปอาจจะไม่เข้าข่ายแต่การถ่ายรูปเดินมาเดินไปเชียร์คนนั้นทีเชียร์คนนี้ทีอยู่ตลอดก็กลายเป็นว่าสนับสนุนแต่ทำแบบอ้อมๆหรือทำแบบซ่อนเร้นหรือปิดมิดก็ต้องระวังซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์นะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในเชิงงานวิเคราะห์ก็มองได้ทั้งสองทางยุบหรือไม่ยุบแต่ถ้ายุบจะเป็นยังไงไม่ยุบจะเป็นยังไงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองก็ยืนยันนะบอกว่าตัวเองไม่ผิดจุ่มเสี่ยงเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ไทยรักษาชาติก่อนหน้านี้ไทยรักไทยก่อนหน้านี้พลังประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆโดนยุบข้อหาเป็นปฏิบัติต่อการปกครองเลยแล้วก็มีก้าวไกลก็โดนยุบนะครับก่อนมาเป็นเพื่อไทยก็พลังประชาชนก็โดนยุบก่อนเป็นพลังประชาชนก็เพื่อไทยก็โดนยุบสุดท้ายเป็นยังไงกรรมการบริหารเจ๊งนะครับเขาก็ตั้งพรรคการเมืองใหม่นะหลังจากอนาคตใหม่โดนยุบเขาก็มาตั้งก้าวไกลกรรมการบริหารเจ๊งเท่านั้นน่ะส.ส.ยังอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่านะครับถ้ามีการยุบเพื่อไทยถ้ามีการยุบก้าวไกลก็จะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นของคนเหล่านี้จบไหมไม่จบเพราะปัจจุบันการเมืองของประเทศไทยที่เขียนในรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้เป็นบริษัทจำกัดนะครับพรรคการเมืองบริษัทกับกลายเป็นนิติบุคคลนะครับที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายนะครับเวลาโดนยุบกรรมการบริหารพรรคโดนยุบเท่านั้นผู้ที่อยู่ในพรรคการเมืองนั้นไม่โดนไปด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าที่ปรึกษาทั้งหลายก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะถูกเอาผิดไปด้วยนั่นจึงเป็นผลทำให้บรรดาที่ปรึกษาและล่าสุดลูกทักษิณก่อนหน้านั้นยิ่งลักษณ์ก่อนหน้านั้นสมัครก่อนหน้านั้นสมชายจึงไม่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับการยุบพรรคเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือการตัดสิทธิ์เฉพาะกรรมการบริหารพรรคนะครับส่วนเข้าข่ายอะไรยังไงเป็นภาคปฏิบัติการเกมนี้มีโอกาสจะมีการยุบพรรคทั้งสองพรรคการเมืองหรือไม่มีโอกาสแต่ที่มันไม่จบและปล่อยล้างลามาตั้งแต่ไทยรักษาชาติคือ
ไม่มีการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าไม่ทำต่อเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะกลับวนมาเหมือนเดิมนะครับคำพิพากษาของศาลธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเข้าข่ายกบฏแต่ความที่ไม่เล่นให้สุดพอไม่เล่นให้สุดไม่ดำเนินคดีตามมาตรา113กบฏในราชอาณาจักรซึ่งมีโทษประหารชีวิตจึงส่งผลทำให้ทุกอย่างวนกลับมาที่เดิมกลับกลายเป็นวงจรอุบาทนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Oh, man.